ูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุมพบกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอ VCD DVD และเลเซอร์ดิสก์จากทุกค่ายเพลงดังเรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสรรแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชหาดใหญ่ตรังและสุราษฎร์ธานีกันสร้างสรรค์อย่าให้มันสูญสลายหายไป
ังตะลุงเป็นมหรสพเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานกันว่ามหรสพของไทยชนิดนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากชวาและชวาเองก็รับมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่งในอดีตหนังตะลุงเคยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปหนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เชิดหน้าชูตาของภาคใต้ก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงจากจุดนี้เองคอนเสิร์ตหนังตะลุงจึงได้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนให้กลับมาหาหนังตะลุงกันอีกครั้งหนึ่งเวทีแบบนั่งร้านขนาดใหญ่กว้าง8เมตรยาว15เมตรได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงหนังตะลุงในรูปแบบการนำเสนอที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมซึ่งในครั้งนี้คณะของหนังปฐมอ้ายลูกหมีก็ได้เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเปิดคอนเสิร์ตหนังตะลุงของเขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยได้แสดงมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งยังคงได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างดีคุณลุงเนี่ยยึดอาชีพนี้ในการเป็นนายหนังตะลุงเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วครับประมาณสัก25ปีแล้ว25ปี25ปีครับครับผมแล้วการคุกคีกับหนังตะลุงปัจจุบันเนี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคอนเสิร์ตคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไรครับก็มันเป็นของใหม่นะคือหนังตะลุงของเราเกือบจะหมดไปแล้วเกือบจะเงียบหายไปแต่พอดีก็มีวิวัฒนาการใหม่แบบคอนเสิร์ตมันก็มีคนสนใจขึ้นมามากดูมันหนังตะลุงมีงานทุกคณะเลยตอนนี้เป็นจุดสนใจของชาวปากใต้มากแล้วคุณลุงคิดว่าหนังตะลุงทุกวันนี้ที่เราทำเป็นคอนเสิร์ตหนังตะลุงอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้คุณลุงคิดว่าดีกว่าเดิมหรือว่าเป็นยังไงบ้างอะไรรู้สึกว่าดีกว่าเดิมมากมันทำได้มันไม่หลายคณะมันอาจจะทำไม่ได้เพียงคณะเดียวเพราะมันทุนมันมากลงทุนเป็นล้านๆเลยการเป็นนายหนังตะลุงนั้นไม่ใช่นึกจะเป็นก็เป็นกันได้ง่ายๆนะครับนายหนังนั้นต้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงและมีความอดทนมากเพราะเล่นเพียงคนเดียวแต่ต้องจำบทและให้เสียงตัวละครที่ไม่ซ้ำกันถึง50ตัวและยิ่งเป็นการแสดงแบบคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ยิ่งต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับเมื่อถึงเวลาประมาณ3ทุ่มเศษการแสดงคอนเสิร์ตหนังตะลุงก็เริ่มขึ้นพลุและดอกไม้ไฟจำนวนนับร้อยได้ถูกจุดขึ้นเพิ่มแสงสีและความสว่างไสวตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมสำหรับการเริ่มต้นในคืนวันนี้การเปิดเป็นคอนเสิร์ตหนังตะลุงนี้นอกจากจะสามารถดึงดูดและสร้างความสนใจให้กับผู้ชมได้ด้วยจอหนังและเวทีขนาดใหญ่แล้วแสงสีจากหลอดไฟนับร้อยๆดวงและตัวหนังที่แกะสลักขึ้นเป็นพิเศษให้มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปอย่างกระชับฉับไวสอดแทรกด้วยเพลงดังๆที่นำมาดัดแปลงเป็นภาษาหนังตะลุงรวมทั้งการประยุกต์เอาเครื่องดนตรีสากลที่ทันสมัยมาบรรเลงผสมผสานไปกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมและเครื่องเสียงที่ทำให้เสียงดังกระหึ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความบันเทิงให้กับผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นเคยดูมาก่อนไหมฮะแนวหนังตะลุงแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับครับยังไม่เคยดูครับเพิ่งเคยดูครั้งแรกครับแล้วคิดว่าแตกต่างจากเดิมมากไหมครับคือด้านเสียงเปลี่ยนกันเยอะครับมันก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆของคนยุคใหม่ๆแต่ว่ายังอนุรักษ์ของเดิมไว้บ้างคือเป็นหนังตะลุงที่แปลกและแหวกแนวที่ว่าดึงดูดความมันให้กับท่านที่มาชมรู้สึกว่าดีค่ะรู้สึกว่าคนนิยมเยอะค่ะความบันเทิงที่ผู้ชมจะได้รับจากคอนเสิร์ตหนังตะลุงคงไม่เกิดขึ้นหากขาดบุคคลผู้นี้การเรามาประยุกต์ให้เล่นคอนเสิร์ตนี่หมายถึงต้องการดึงกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยดูหนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปะเพลงพื้นบ้านของเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยดูเลยไปมวยไปดูสตริงอย่างอื่นซึ่งอันนี้เราอยากเป็นการที่เราจัดคอนเสิร์ตขึ้นมานี่แล้วเอาสิ่งแปลกๆเข้าไปสอดแทรกเพื่อจะดึงกลุ่มวัยรุ่นเพื่อให้หนังตะลุงไม่ตายไปจากวงการแล้วโครงการในอนาคตกับคอนเสิร์ตหนังตะลุงครั้งนี้ฮะมีความคิดอย่างไรครับคงจะให้เป็นการเริ่มของเราที่ต้องการจะจุดประกายของ
ศิลปะพื้นบ้านบ้านเรานะต่อไปอยากจะให้ชนรุ่นอื่นหรือคนอื่นมาช่วยกันประสานบ้างเพราะเราคงจะเหนื่อยเต็มที่แล้วเพราะค่าใช้จ่ายเราสูงมากเลยแล้วเราต้องการที่จะให้เป็นจุดริเริ่มให้คนใต้เนี่ยหรือคนท้องถิ่นได้รู้ว่าสิ่งนี้น่ะมันมีประโยชน์และมันก็เป็นของที่มีคุณค่าอย่าให้คนอื่นซึ่งถ้าเห็นคุณค่าของอันนี้อย่าให้ประสานต่อการแสดงคอนเสิร์ตหนังตะลุงมีอาจมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่คัดค้านแต่ทั้งหมดนั้นก็พอจะช่วยให้เราตระหนักได้ว่ามรดกประจำท้องถิ่นของไทยเหล่านั้นจะยังคงอยู่หรือสูญสิ้นไปก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของคนไทยเหล่านี้เองแหละครับจัดคืนจัดไม่ถึงใจเจ้างานลูกสาวแม่
จัดเลยรู้รักงานนี้นกยางไปรับน้องโนราบอกเกิดกันนะต้องการกันนะอะไรกับโนรารวยนี่เศร้าช่วยเมืองดีลูกนะโนรานี่กระทำรวยช่วยยายรับนั่งจุลียมก็ว่าเรียมกว่าใครนั่งพร้อมน้อยนั่งก็กำลังบนแอปาปยนกระดนตรีกามางานลูกปลายแม่จัดใส่ใบใสกับโนราเติมไม่มาเริ่มก่อนนานสุขสักการในอันนี้ยิ่งใหญ่โอ้ลูกของแม่สุดไม่อยากฟ้ามาดินจริงๆลูกนะปากนิดจมูกหน่อยมันตุ๊กตาหน้ารถเชียวไม่น่าเล่าเหมราทิ้งให้ลงคอดูสิมีเรื่องอะไรบาดหมางน้ำใจกันล่ะลูกถึงผัวทิ้งมาน่ะมีความผิดอะไรเหรอจ๊ะบอกแม่สิน้ำมั่วลงบันไดพ่อน้ำลายเยียกมาแล้วพวกเปียกไม่ใช่น้ำลายเปียกมีเรื่องอะไรผิดฟ้องหมองใจกันเลยลูกไม่ค่ะพี่เอมราแกคงจะรังเกียจลูกเพราะอยู่กันนานๆเนี่ยคงจะเบื่อมั้งไม่จริงลูกเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้แม่ไม่เชื่อหรอกเธอสวยมันก็อยากฟ้ามาดินอย่างนี้แล้วสวยธรรมชาติซะด้วยปราศจากการปรุงแต่งใช่ไหมคุณครับช่วยธรรมชาติกับเด็กวัดนี่ค่ะสวยจริงๆด้วยดูสิชื่อไงนะลูกหนูไม่มีชื่อค่ะหาอะไรไม่มีชื่อเลยค่ะตายแล้วโตขนาดนี้ยังไม่มีชื่อน่ะเป็นไปไม่ได้เป็นจะไปได้กับเพื่อนได้มาๆๆได้ไหมจริงก็คุณเหมือนกันค่ะหนูบอกจริงๆก็คุณแม่ยังไม่มีชื่อหรอกเหรอจ๊ะค่ะแล้วคุณล่ะตัวเล็กชื่อไงอ่ะต้นชื่อมาลีครับซึ่งอันนี้อันนัดอันนี้ชอบปลอดซึ่งไอ้นวยหลังกองซูนแมทมันเสียอย่าไอ้มาลีกลัวอย่านัดนะไอ้ถึงชอบปลอดข่อยนี่ล่องกองนะล่องกองมาจากเมืองยาลาเด้อชื่อลุงจำนับเรื่องกองขึ้นมันเพ่นี่เราคืนมันไม่เขียวโอ้นี่จะมีท้องด้วยเหรอจ๊ะกี่เดือนแล้วลูกกำลังย่างเดือนที่ห้าแล้วเหรอจ๊ะโอ้โหไม่กี่เดือนแม่คงจะได้ชมหลานแล้วล่ะไม่ดีใจจริงๆเอาอย่างนี้นะลูกนะเอาไงเลยครับคุณแม่ไปในเมืองกับแม่เดี๋ยวนี้นะไม่จะพาเธอไปไปถึงแล้วก็เข้าไปในรั้วในวังเหมราก็คงจะมาอยู่ในวังก่อนเธอเพราะเขาหนีเธอมานี่ใช่ไหมข้าคุณแม่เมื่อไปถึงแล้วน่ะมีเรื่องอะไรกันผิดฟ้องหมองใจกันระหว่างผัวเมียเหมือนลิ้นกับควันนั่นแหละลูกย่อมมีวันที่จะกัดกันได้แม่จะตกลงไม่จะเคลียร์ให้เธอเองนะอยู่หน้าที่ของแม่ลูกของแม่ต้องอยู่ในโอวาทของแม่มันจะเหนือแม่ไปไม่ได้นะแล้วให้เธอทั้งสองได้อยู่กินกันเหมือนเดิมแล้วก็จัดการรับฝันลูกสะใภ้ของแม่จัดงานอย่างน้อย7วันจัดตั้ง7วันนูค่ะนุกนะแม่นะแกงหัวแม่แม่ค่ะร้อยแฮ่ผมจะมักอยู่ในครัวโอ้ต้มแกงเหรอไม่ชิมนี่ช่องคนแอมชิมแล้วขี้ก็ข้างถางนั้นนะนุกกันแล้วเอาอย่างนี้นะคะคุณแม่เอาไงเลยจ๊ะคือหนูจะไปพร้อมแม่เดี๋ยวนี้ค่ะเมื่อไปถึงหน้าปากประตูราชวังไปถามดูกันายทหารที่เฝ้าประตูว่าตอนนี้พี่เอมรานะกลับมาหรือยังถ้าสมมติว่าเขากลับมาแล้วลูกถ้าพี่เอมรากลับมาแล้วหนูจะเข้าไปในราชวังพร้อมแม่แต่ถ้าหากว่าเขายังไม่กลับถ้าหากว่าพี่เอมรายังไม่กลับแม่อย่าว่างงี้นะแม่นะให้หนูตามพี่เอมราไปนะแม่นะแม่หนูญาตินะคะคุณแ
าล่ะแม่จะไม่ขัดใจเธอถ้าเอมราเขายังไม่อยู่ในราชวังแม่พร้อมที่จะให้เธอไปติดตามเอมราไปค่ะงั้นไปกันลูกแม่จะนำเธอเข้าไปในวังเดี๋ยวนี้เชิญเสด็จครับคุณแม่มารีบจุงกรทุนิสานิตมาตาในเจ้าไปพบบ่าวเอมราตามที่แม่ปราศรัยนำรอยจางมาถึงหน้าวังเร็วทันใดนายใหญ่สืบดูเธอก็รู้เรื่องดีว่าตอนนี้สามียังไม่กลับตอนนี้ซาไม่ยังไม่ครับยังไม่ประทับไม้มงยังกรุงศรีฉะนั้นลูกสู้กล้าประจนนี้นี่นะแม่นะโอกาสหน้าคนดีลูกคอยมาที่ในวังมารู้ว่าเธอจะไปในใจแม่วาบนะลูกนะนักลินกุหลาบจะจากแม่ไกลเสมือนใจเธอมุ่งหวังความที่จริงแม่ไม่ปรากและจากวังนี่นะหนุ่ยนะความมุ่งหวังแม่ให้เธออยู่ไกลกับมารดาพอเจ้ามีทองมีกันแม่นั้นของมีคันแม่นั้นเป็นของนะหนุ่ยนะอย่ามีทองอยู่ที่ไหนประมาเรื่องอะไรอยู่หน้าที่ของมารดานี่นะหนุ่ยนะอย่าเพิ่งจากภาระบอกว่าแม่ไม่สบายอย่าเพิ่งไปเลยลูกถึงแม้ว่าเหมราก็ยังไม่กลับมาเมืองนะแม่มีทั้งคนลูกมีอะไรขาดตกบกพร่องอยู่หน้าที่ของแม่แม่จะต้อนรับลูกสะพ้ายของแม่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะชีวิตแม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะลูกอยู่กับแม่นะจ๊ะจะมีท้องมีคันอยู่ด้วยเดินดงเดินป่าไม่ใช่ของง่ายนะลูกนะเหมราโกคงจะกลับในไม่ช้าหรอกอยู่กับแม่นะคนดีอย่าดื้อนะไม่เอาไม่ค่ะ ไม่ตายหนูค่อยกลับมาแม่ใหม่ค่ะลาก่อนก็คือแม่โถจากไปซะแล้วคุณครับคุณมะลิครับว่าไงคุณยันนัดไปอยู่วันนั้นไงๆข้อพยายามเตือนลูกสะพ้ายนะถ้าพบไม่พบเอมราก็รีบกลับกันมาเพราะเขากำลังมีท้องครับถ้าพบเอมราก็เหมือนกันอย่าชักช้าอยู่ให้รีบกันกลับมาเมืองเร็วที่สุดครับความปรารถนาของฉันน่ะต้องการให้เขาอยู่ในรั้วในวังให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ต้องการให้เขานั้นไปลำบากในดงในป่าแค่ปัญหาแล้วกับน้องแกเป็นคนใจจริงนะครับคือว่าถ้าพูดได้แหละครับเป็นสิ่งนั้นแกบอกว่าไปก็ต้องไปกราบขอบคุณในความปรารถนาดีของคุณแม่คุณแม่ต้องการให้พวกผมอยู่ดีกินดีมีความสุขแต่พวกผมนี่ยังอีทนยังอีลำบากเลยขอบคุณคุณแม่ไหมนะที่แม่ใจบุญแม่ใจดีก็ให้คุณแม่อายุมันขวัญยืนไหมนะค่ะก็ให้คุณพระคุ้มครองรักษาคุณแม่ให้อายุมันขวัญยืนไหมนะค่ะให้แม่อยู่ด้วยเหมือนปุ๋ยไหมนะปุ๋ยไหนอ่ะก่อนที่พี่คะน็อกค่ะไปอยู่ที่ของเขายังกักไว้อยู่ไหมทำอะไรอ่ะเจอเราเข้าเอาไปเลย20จ้าครับขอบคุณครับจะได้20เลยดีพอได้ชื่อตาลีสักวัดมีผู้วิตันดีไปเด้อไม่ใช่ตาลีเอาไปอีก20ครับช่อง20ร้อยเนื้อขอให้คุณแม่อายุมันขวัญยืน
ถ้าปราศจากโรคป่วยค่าเจ็บหนานาประการขอให้คุณแม่อยู่ช่วยไม่มีแล้วค่ะไม่ต้องเอากระไดผมไม่ต้องเอามาลาก่อนแม่นะค่ะต้องผมจ่ายไม่เป็นกับรู้กับตังค่ะบายบายบายไปเรื่อยไปเรื่อยใช่มิ้นทราบคนไม้ทางวะย้ำนักเรียนไงพันกันมั่งไอ้ที่น้องในกับมึงกับกูไม่ใช่คนหนอกันนั่นให้กูมั่งที่ไม่กูขึ้นโรงแรมฮะกูไปโรงแรมโรงแรมเออจ้างยังที่10แล้วไม่ได้จ่ายได้เพื่อไม่ได้สักที่หนึ่งเท่าไรเอา80หนูที่หนึ่งมันทำเบอร์ว่ากูไปแล้วจะขึ้นแปดสิบช่วงนี้เรายังลอยเรือ40ดอก40ไปเท่าไรอ่ะมันครึ่งนึงแล้วต่อง่าที่สิบเลยต่อได้80ข้าพันนี้ได้ระบบข้อเข้าทักถอนถอนน้อยถอนคูณอ่ะข้อเข้าถอนคูณไหนถอนปลายอยู่เรือมันอ้วนเพลย์อยู่ไหนอันนะอยู่แถวมัวอยู่เองมาแล้ว มาลอยเลยสองคนพี่น้องนี่หนังปรึกษาลูกข้าวรักถอนนี่ให้คอยมั่งได้บ้างด้วยเอาไม่ตรงแต่อย่าไปล้ำก็ได้นี่พวกเราครับคือแล้วน้องที่ฝากก้อนถือเสื้อผ้ามาจังเอาไปน้อยน้องเสื้อผ้าได้ผู้ชายเพ่ไงค่ะเอาไปน้อยน้องคือว่าน้องจะปลอมตัวเป็นผู้ชายจ้าปลอมตัวเป็นผู้ชายค่ะเราเป็นผู้หญิงเดินดงเดินป่าเนี่ยเราจะไม่ปลอดภัยพวกคุณก็จะพลอยลำบากโดยเฉพาะในดงในป่าในสถานที่ที่ห่างไกลความเจริญน่ะบางสถานที่คนน่ะเขาดีมีคุณธรรมแต่บางสถานที่คนไร้ศีลธรรมป่าเถื่อนเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรลงไปได้โดยพวกคุณน่ะพลอยเดือดร้อนเพราะน้องก็เป็นแม่ไม้ครับยิ่งไม้นี่ก็ว่าเป็นเมียของคนทางเมืองนะเผื่อดูทุกข์หายค่ะอ๋อถึงน้องปลอมตัวเป็นผู้ชายฉะนั้นน่ะถ้าปานันไปพร้อมแล้วเนาะค่ะเห็นไหมเอ้ยรู้เมื่อน้องเอ้มาราไม่พริดเลยเมื่อน้องชายเลยนั่นนี่ถ้าสมมุติพบนี่น้องเอ้มาราบอกกับเรือบอกกับผมชื่อนายนิกรถ้าใครได้มาแต่ไหนบอกก็มาจากวัดหลวงพ่อเป็นศิษย์คนสุดท้ายก็หลวงพ่อหลังจากที่พี่หิมราออกจากวัดมาแล้วผมก็มาศึกษาธรรมะต่อทีนี้อยู่ต่อมาท่านอาจารย์เนี่ยมีความเป็นห่วงพี่หิมราก็เลยใช้ผมติดตามมาเพราะต้องการจะมาเป็นทาสอารักขาพี่หิมราไงล่ะอยากให้ต้องทำแบบนั้นนะอ้าวต้องการจะลองใจผัวไงลองใจผัวค่ะอยากจะรู้ว่าเขาจากเรามาคิดถึงเมียคนนี้บ้างไหมคิดถึงลูกบ้างไหมเคยบ่นหาบ้างไหมอย่างนี้ลองใจเลยค่ะนี่ไอ้พุ่งย่อยฮาดบอกว่าพื้นเล่ามันตุยขึ้นทุกวันราดบอกว่ากินแต่งชิ้นข้าว40ขาวน้วยได้ชั้นกินแต่งชิ้น40ขาวน้วยบอกว่าเราเป็นโรคแล้วน้องเป็นไข้ตามเหลืองไหมเนี่ยไข้ได้ผงเยอะอะไข้กระใสน้ำแหละผู้ใหญ่นี่กินกระใสน้ำว้ายเลยแต่มันเศร้าหลายเนาะคือตามไปย้ำบอกกันกับใต้น้ำกันแล้วกันถ้าใครตามมาชีพเรือก็บอกชื่อนิกรไงชื่อนิกรใช่แต่ถ้าไปนั้นไปเดินทางเขาแล้วตามไปจนพบกันพื้นเราไปกันเถอะกลับมาพื้นครับเยี่ยมต้นสายที่ใจเป็นรางและแย่ยาหยอกน้ำตาตกจนอะไรนี่ก็เกิดฟ้าไหลลงถึงผู้ติ่งนักเศร้าว่าบานโนลารีบย่อมาแล้วนั่นสิแม่ในห้องโ
ที่พ่อจะไปพ่อจะบอกเลยว่าไปเจ็ดครั้งกลับใช่ไหมลูกข้าคุณแม่แต่ตอนนี้มันเป็นสังเกตว่าการ9วันก็ยังไม่กลับลูกสงสัยกันไม่ดีนะเอาอย่างดีลูกเอาไงนะคะแม่จะตามพ่อจะไปก็เป็นห่วงอยู่คืออยู่เมืองนอกต้องพึ่งพอเพียงราชการแผ่นดินแทนแม่แล้วกันนะแล้วแม่ไปกี่วันกี่หลักวันสามวันอย่างช้าไม่ต่อโชคดีนะครับคุณแม่พ่อบอกด้วยบอกกับลูกหน่อยไปไปก่อนนะทำไมก็ร้ายนะครับแม่เป็นลูกเรามีทุกข์แล้วเตรียมมาให้ด้วยครับเรียบร้อยบัดนี้ด้วยกอดชมนางบรรทมรอตาสมเด็จพระชนนีนางอยากบอกว่าตัวภูมิเดิมคือเมืองปัจจสินครับโอ้สายฝั่งนั้นแค่นี้หรือเพียวใครเห็นไหมใช่ครับยินดีไปไปถึงไปฝั่งไม่ถึงถ้ามีข่าวจะมาบอกแกว่าข่าวอะไรไม่ทราบครับนี่รู้ตัวหรือเปล่าเวลานี้เรื่องแกตามอยู่นะนี่ไหนนะครับโอ้โหกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องไม่รู้สึกตัวมั้ง
มีพวกแกก็คือมาล้อมเจ้าของจะไปดูที่รถป่าในไงตอนที่จะไปดูที่วัดไปพบกันข้าวชอบพอใจกันอยู่กันจนกระทั่งว่าน้องที่บางคนมีทองในเมื่อมันมีทองก็คงจะหนีมาในที่สุดในที่บางคนก็ตามมาพอดีมันเจอกับสามีท่านอยากมีคนก็พบเหตุการณ์ก็ลาได้ผ่านพบกันแล้วเกิดทุกอย่างกันไม่เข้าใจมีคุณนั่นแล้วว่ากระทำตนไม่สมกับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นเด็กที่อยู่ในธรรมะข้าหัวใจแต่ผมไม่ได้รู้นะไม่รู้ไม่ได้แต่เป็นสามีก็มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยคือไม่ต้องแก้ตัวแล้วคุณจะได้ร้องค่าเสียหายหรือไงอ่ะไม่เอาต้องการค่าเสียหายแต่ต้องการเอาผัวกลับหลวงพ่อคุณตายแล้วครับหรือผัวคุณตายแล้วครับจะกลับได้ไงเอาคุณหลักการต่อแทนประเพณีเป็นมวยหลังถึงมดทำร้ายภายหลังน้ำหยอกน้ำบงขอได้โปรดเมตตาด้วยครับผมเป็นมนุษย์คุณเป็นนางยักษ์เรารักกันได้ทุกเมื่อไหร่ไม่จำเป็นมนุษย์กับยักษ์รักกันได้เมื่อเราเข้าใจในความรักพระอภัยมณีกับนางยักษ์เรารักกันได้พระอภัยมณีกับนางยักษ์เรารักกันได้อยู่ดีลูกเห็นไหมประวัติศาสตร์เคยแต่ว่าผมไม่รักคุณแต่ฉันรักคุณทำไมเรียกผมเออคุณฉันเคยเป็นนายหญิงเอาก็ไม่รู้บอกความรู้แต่อย่าเลยครับผมขอร้องผมไม่รักคุณลงไปรักไม่ได้คุณไปกับฉันหรือไม่ไปถ้าสมมติว่าฉันไม่ไปก็จุดไหนเรื่องทำไมเดี๋ยวจะจุดผมอ่ะผมวิ่งตัวไปตัวมาเขาไหนไหนนั่งคอยนั่งคอยไม่รอมาคอยไม่รอมาคอยไม่ต้องเยอะต่างเราแต่คนใจร้อนนักได้ก็มีดีตรงใจดีวิ่งมาไกลซึ่งเลยไหมคุณวิ่งตั้งหลายตั้งนะเนี่ยได้วันยังขับไม่ต้องว่ายังพัวเนี่ยเงินเลยคือมึงซึ่งไงเนี่ยคือมีพัวได้คนขับคนคุณนั่งมองตั้งนานไม่ลุกตามอยู่ตรงไหนโอ้ยแต่เอ๊ะมาดูได้แต่ก็ต้องคอยดูนะครับได้โอ้ยมีตลกนะอยากมีว่าอันนี้บ่ต้องการในหนองเอี้ยมาราดรถไฟท้อควายจ้องคือหนองเอี้ยมาราดหนองเอี้ยมาราดคือไอ้จ้องก็บอกว่าบอกนี่ไม่ตรงตัวไอ้ยกเดี๋ยวหนังอยากนี่มาไอ้จ้องวันนี้ไอ้จ้องจ้องตายตายไปจากที่นี่แหละเฮ้ยหนังอยากมาเรื่องนี้จับกีดหนังเลยแม่จิงหวาคนน้อยเฮ้ยไม่ได้มีตัวจริงตัวปลอมอยู่ด้วยเหรอใช่ไงไปดูรถกระจัดคืนลุงลืมบ้าก้าวแก่รวยดีดีรวยล่อล่อไม่ใช่ไงล่ะเนื้อบอกนิ่มอาขาคนรอบรวยไอ้ฮอกไปได้กูกินวัวอยู่มันต้องรวยกันอยู่เขาปลอมตัวมันอยู่เหรอใช่ไงเอ๊ะใครแต่ว่าน้องเอ้มาล่าก็ไปโต้ไปไงน้องเอ้มาล่าตัวจริงก็คือไอ้โต้ไอ้หัวยิ่งไงหลวงตาตุ้งไงโอ้งั้นเหรอเอ้ยไงก็ไม่รู้คุณว่ามาแล้วได้โต้ทิ้งไว้อย่าเอาโต้ทิ้งไปโอ้ไปจับคนที่ชื่อทองตาซึ่งกันเลยเห็นมาลาตัวจริงเออไปนะขอบใจมากไอ้หนี้ที่บอกความจริงนี่ถ้ามึงไม่บอกความจริงกูมีหลังจับคนที่กูจะไปจับคนที่ชื่อทองนี่ไปแล้วไอ้ต่อหาไอคนว่ายิ่งยาว่างอยากจะคุ้มไปหนุ่มกำนะว่ายิ่งเมื่อจะได้ไปเร็วตามไปเร็วตามไปเร็วดูมีไม่ไหนจะไม่ยังปล่อยคนแดงรั่วคูดีไหมวางแผนให้พี่แดงมาต้องพอ
พ่อมานั่งยักษ์ที่หิ้งอ้อมแล้วก็อยู่ที่ลูกเมืองทองครับมาต้วนข้างกับนางยักษ์ก็ที่เราเออตกไอ้ลุงมึงทำมาดังเดิมจะจ้าทำมาดังหน้าลูกเรื่องขาตาโป้งแล้วจ้านางยักษ์มันหวีปนมึงไปแล้วมันไปก่อนมึงอยู่ที่ไอ้ปลาต้มปอนั่นมันจะเว้ยตู้มันโดนจักนิดหนึ่งกับเว้ยเลยแล้วมันอยู่ไกลไกลไงมึงกลับมาดังเดิมเจ้าจ้านางยักษ์ไปก่อนมึงอยู่ที่แหกตู้ปนแล้วนะปนแล้วกลับมาดังเดิมเถอะนี่คนเรายังเกินนี่เพื่อนมันรักเรามันจะห่วงเรามันจะรอกนี่ใครไม่บอกคนไปที่ไหนก็ต้องพอดของนายยักษ์เพื่อนรออะไรไม่ได้มันยักษ์ที่ว่าอะไรเปล่าเรามีเพื่อนก็ไปใช่ไหมบอกมันไปต่างนู้นต่างทางก็บอกมันเลยไปต่างนู้นละเรื่องพวกเขาแบบว่าเพลงสบายสบายกูเพื่อนร้องเพลงนี่ว่าคนแรกอันนี้อายุนี่สวัสดีครับพี่เมื่อไรไอ้ร้อยไอ้ร้อยปัดรื้อทั้งก้อนปัดรื้อคุณนะฉันรู้ดีนะฉันกลัวกลัวมันอยู่ต้องรู้รึคุณน่ะคือองค์ชายองค์เมตตาที่แท้จริงคนที่แต่งตัวหล่อนั่นคือนายยอดทองต่างหากคุณปลอมตัวเพื่อความปลอดภัยอ่ะโอ้ค่อยบอกเออเราพวกน้ำเหนือเดียวโอ้พวกไอ้ยอดโต้พี่ทหารคนจันทร์เล่นนุ้ยไอ้ยอดโต้แหววนะเขาไม่ต้องโกหกพี่มาราผมไม่ได้โดนใจเขาเป็นเมียหอมหน่อยนะพี่นะไอ้เกมส์ร้อยอย่างนี้ไปฉันจะพาไปนี่ไปเลยไปเมืองฉันจะไปผัวยังไงไม่อยากเป็นเลยไม่ต้องพูดมากไปจะเป็นผัวฉันเดี๋ยวนี้ฉันร้องตัวตัวเป็นไงทำไมหน้าบ้านที่เมาไม่ใช่ตัวจริงแต่งงานไปไว้ความจริงลูกอย่าเพิ่งดีโพธิภายอย่าเพิ่งเสียอกเสียใจนะลูกนะให้ถือซะว่าของธรรมดานะเราจะห้ามสิ่งอื่นห้ามกันไม่ได้แต่ห้ามธรรมชาติห้ามไม่ได้มันกฎเกณฑ์ของมนุษย์หรือว่าสัตว์โลกพวกยักษ์พวกมันเนี่ยเกิดมาแล้วย่อมรับเป็นของธรรมดาพ่อก็เกิดมาเลย
ขาจากเราไปแล้วเขาตายแล้วพ่อพ่อหนูตายแล้วพ่อไปไกลไปอ่ะพ่อคือถูกฆ่าถูกฆ่าใครฆ่ามาทำสายตบกูกูมาเองในตอนนี้ก็ไม่อ้ามหนูปุ๊ดดีไม่ดีตอนนี้ตบกูป้างเหยียขี้หนังตกแล้วนี่แล้วนายคนนี้เป็นใครอ่ะแม่นายคนนี้เขาเป็นสามีของบุคคลที่ฆ่าพ่อเธออ๋อเมียนายคนนี้เป็นผู้ฆ่าใช่สิเธอชื่อว่านางอธิภากรลูกศิษย์ของพระโยคีวัดป่าไร่นนท์นะนายคนนี้ก็เป็นสามีของเขานี่คือโอรสกษัตริย์นครปัจจสินน่ะเธอคือองค์ชายวงเหมราไงล่ะตายตายนี่โอรสกษัตริย์เหรอเนี่ยนั่นสิลูกตายตายจะเป็นลมโอรสกษัตริย์อยู่มันก็หัวมันขี้หนูไม่ขูดแน่เมื่อไรกูเป็นว่ามันขี้หนูไม่ขูดแล้วมโรจริงไม่ได้ว่าหรือมันตู้กล้องมันนั่นนะแล้วแม่นำนายเหมราคนนี้มาทำไมอ่ะแม่แม่นำมาต้องการที่จะมาเป็นสามีคนใหม่ของแม่ไงแม่ต้องการจะมีพ่อเลี้ยงให้ลูกเหรอเนี่ยก็นั่นสิโถแม่จ๋าพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงซื่อนักกบปานแมวนอนหาความจริงอะไรไม่ได้หนูไม่ต้องการพ่อเลี้ยงหนูไม่เอาหนูไม่เอาใจเย็นๆสิลูกดาวลูกก็อยู่ไปตามประสาลูกแม่ก็อยู่ไปตามประสาแม่เธอพยายามปลอบใจพ่อเลี้ยงให้รักแม่กันแล้วกันนะตอนนี้แม่ขอตัวไปชำระร่างกายอาบน้ำอาบท่าให้มันสะอาดแล้วจะได้ทาป้องทาแป้งให้มันหอมจะได้นำสามีคนใหม่ของแม่เนี่ยไปกกอดกับแม่คืนนี้ให้มันหายหนาวซะบ้างเห็นใจแม่ลูกเอ้ยปลอบใจพ่อเลี้ยงก็หน่อยลูกนะแม่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนไอ้เหี้ยมาดาอย่านึกเลยว่าจะได้แม่ฉันน่ะเป็นเมียแกไม่มีทางหรอกถ้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันไม่ยอมจะเด็ดขาดลุงกำลุงกำลุงกำเออไอ้ตอนนี้ต้องมั่วตัวแล้วเลยร้องทำไมอ่ะยอมรับสิแกต้องใช้นี่กำปนปนนี่ตรงปนนี่ตรงปนนี่ความก้มก้นทำอะไรฟังไอ้พ้นพ้นขอนกันในเมื่อคุณรู้ไอ้พ้นแล้วคุณจะฆ่าต้องไม่ได้เราพ้นนี่มันไม่ใช่ตัวจริงนะพ้นคือไอ้ยอดท้องตัวรองตัวนี้นะไหนลองเล่านะผมเห็นไว้ก่อนมันเสี้ยวดื้อนี่จะพูดไว้ว่ามาเหตุผลเป็นยังไงไม่มีเหตุผลคุณตายคือปนีกับแม่คุณไปพบโนเวมาละแล้วก็ปอบป้อมเด็ดขาดไอ้หนุ่มนี่เหมือนพวกมีคนเป็นทหารริ้วกระดาษพวกน้องเอ๋มาได้ทีนี้แม่คุณต้องการเดียวน้องเอ๋มาได้เป็นพวกทำไปทำมาน้องเอ๋มาได้ฝ่าพวกวิ่งพวกกระพาน้องเอ๋มาได้วิ่งทีนี้มีเหมือนพวกมันวิ่งไม่รอกมันอ้วนก็เลยนั่งคุยกับนางยักษ์ต้องการวางแผนน้องเอ๋ให้นางน้องเอ๋มาได้ปลอดภัยก็เลยบอกแม่คุณว่าป้อมคือน้องเอ๋มาได้น้องเอ๋มาได้คือป้อมบอกขอพร้อมตัวกันอยู่ผมเนี่ยยอดกล้องลูกน้องก็ต้องเทพราชตัวจริงลูกอยู่กับใบมีดแกลูกรู้สิแกมาต้องป้อมลูกคุณนี่คือตัวปลอมแบบนี้ครับแล้วตัวจริงอยู่ที่ไหนอ่ะจะเล่นจำสิแกมาต้องป้อมตัวลูกนะนี่ในทองครับรักตัวกลัวตายไม่ใช่เราอ่ะรักตัวกลัวตายครับถ้ารักตัวกลัวตายแกนำฉันไปเดี๋ยวนี้ไปน้อยครับไปหานายแกไปหาในเอมราคนนี้ฉันจะไปตัดไฟซะต้นลมคืนว่าชีวิตในเอมราคนนี้แม่ฉันต้องมั่วเอาเอมราคนนี้เป็นผัวแน่นอนเพราะแม่ของฉันนั้นลองจะอยากได้อะไรก็ต้องเอาจนได้เพราะฉะนั้นฉันจะไปฆ่าในเอมราคนนี้ซะแต่ถ้าหากในทองไม่นำฉันไปฉันฆ่าในทองตายถึงเพื่อนถ้ากูไม่ฝ่าไปมันฆ่ากูแต่ถ้ากูฝ่าไปมันฆ่าตรงนี้มาละโอ้นึกออกแล้วก็ไปถึงบอกว่านี่นะคือน้องเอ๋มาล่าที่นั่นและลุ้นละลุยนี่น้ำยอกน้ำมุ้ง
พอผมไปตึ้งชีว่าคนนั้นแลคือเอ้มาล่าผมได้ทันทีแทงทันทีเอ้ยแม่เอ้ยต้องแข่งทำได้ทำเร็วทำได้ทำดีทำคนแข่งแค่แต่ถ้าแบบนั้นครับไปเลยไปเลยแค่นั้นไม่ต้องบอกแม่ไม่คืนบอกแม่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 ไปนั้นค่ะถ้าแบบนั้นครับไปเลยไปเลยแล้วผมต้องไปกับพี่ทองพี่ทองนำจะไปนะแน่นอนพี่ทองไม่พาน้องจะพาใครเหรอมาเลยค่ะไปเดินไม่ต้องวิ่งนะเลยครับเดินควงไปพลังเล่นกันไปพลังแหล่งชาวบ้านช่องกลางถนนแหล่งเป็นตาเดียวกันเลยทำไมอ่ะพอว่าหัวส้มกันอะไรเล่นไปเยอะดิตื่นเต้นสุดจังอะไรนะวันดวงดาวสวยสวยเลยจริงเลยจริงลบเลยสวยแก้มแดงแกล้มสวยธรรมชาติเราปานแดงวันนี้พาวินนะเนี่ยไปไปตั้งจริงๆอายุเท่าไรแล้ว17ค่ะ17ค่ะข้าวกับผมเลยคุณเท่าไรอ่ะ78เล็กมันเมื่อนแต่อยู่กับแดงพี่ตองน่าอะไรไม่รู้อ่ะได้พูดสกิดเลยไหมอะไรนะได้พูดสกิดเลยไหมแล้วผัวผัวอะไรอ่ะโอ้ไม่เคยมีพวกเลยไม่เคยมีอ่ะแม่ไม่ยุ่งใครตั้งแต่อ้อนแต่ออกแม่ไม่เคยออกไปไหนอยู่แต่ในห้องบริหารร่างกายอยู่ในบริเวณบ้านนั่นค่ะก็ยังเรียบร้อยยังเนียบอยู่เลยไม่รู้อะไรอ่ะยังไม่นึกเลยที่ไม่นึกอะไรอ่ะเวลาชี้ข้าข้ามลงคนละมาพูดมันพื้นบ้างเลยไม่เป็นอะไรไม่พื้นเร็วต้องพูดได้เร็วออกพูดได้เร็วเจ็บไหมล่ะทีแรกกันเจ็บประมาณหลังเลี้ยวแต่พอดูไล่ๆวันก็ถึงแพร่อันดับตายง่ายเลยไม่ได้ลืมถึงข้าวดาวค่ะดาวไปกับพี่ทองตอนนี้ผมไปถึงพี่ทองทีบางคนนั่นแหละแข่งกันทีแข่งกันทีเลยซึ่งน้องดาวไม่ต้องเล่นกับใครทั้งหมดกับพี่ทองนะค่ะซึ่งพอเขาตายเนี่ยคนปฏิบัติดีนะพี่ทองไปทางไหนอ่ะบ้านพี่ทองอ่ะไปทางสี่แยกวัดสมพรหน่อยนะคะตรงไหนอะบ้านอยู่อะเดินไปทางขวามือนิดบ้านหลังยาวบ้านคุณเหรอตำมันบ้านผมครอบหลอกหลังตำมันพี่ทองได้อะไรไม่รู้อะแม่ดีใจดีจังตำดาวค่ะเลยในตาพี่อะไรไม่รู้อะสายตาพี่ทองแตกแตกตายไปน้องดาวค่ะไปก็ไปสิเช้าทำไมอ่ะอย่ามาเล่นตัวอยู่เลยไปแล้วครับนี่นี่พี่ทองเรื่องดาวเราไปตัวคนเดียวนะไปถึงเพื่อนว่าดาวจะฆ่าเขาแต่ดาวเกิดเสียท่าเขาจับน้องดาวได้อย่างนี้ถ้าเขาจะฆ่าน้องดาวเนี่ยพี่ตองช่วยไหมแล้วไม่ช่วยน้องพี่ช่วยเคยน้องดาวมากับพี่เสียยังใครทำให้น้องดาวไม่ได้หรอกไม่ต้องรู้อะไรเลยนะพี่ตองหนูจะเข้าใจไหมทำไมอ่ะนั่นพี่นั่นเข้าคอนี่เข้าใจนี่พี่นี่เข้าทองหรอกทำไมเข้าลิ้นกันลุงนั่นเองเข้ารู้นะครับโป้อ๋อเหรอคะเข้าปีปัญญาอะไรไม่รู้ว่าพี่ทองเนี่ยบ้าแล้วเนี่ยพูดเพ้อเจ้อใหญ่แล้วคนอะไรไม่รู้เนี่ยสงบซะบ้างสิดาวค่ะก็ไม่ได้ไปเลยยินดีนะอะไรไม่รู้ว่าทำไมมาจุดพอดครับนี่ไม่นึกว่าได้เมียไหนแม่ล้วงมาที่ไผ่แค่ผู้ใด
เวทไม่รู้กันได้เลยยิ้มกับพี่เวทถูกได้พี่ว่าไปกันได้แล้วมาเร็วมาเร็วไกลไหมเนี่ยไม่ไกลมากวิ่งสิเร็วเร็วไปไปล้มแล้วขึ้นหนุนขึ้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 นคนบ้าอะไรไม่รู้ไอ้แกฮัทไอ้แกฮัทเจออะไรแกฮัทมึงไม่เจียมพวกมึงอ่ะไม่เจียมพวกพึ่งหน้านี่ไอ้นี่ครับคนหน้าลูกหมีนั่นน่ะอุ้ยทำไมลูกหมีถึงหล่ออย่างนี้อย่างกระยาดาราหนังเลยดูสิฉันเคยเห็นในโทรทัศน์เนี่ยหล่ออย่างนี้อุ้ยหล่อจริงๆคุณลูกหมีตัวลูกหมียังไม่ทันแล้วลูกหมียักคิ้วด้วยใจไม่ดีเลยเราอะรอดกูเล่นมือด้อยหลักคิวกับเพลงทำไมปุ๊บไม่เข้นคิวจากที่นี่ก้นคิวไม้กับแก๊กนี่แปลกเราจะไม่รู้ก่อนดีนะจ๊ะขอโทษด้วยในการลุ้มบีที่ดาวทองอาจจะต้องพูดจะหยาบคายนิดหน่อยเพราะดาวทองกำลังกริ้วกราบโมโหเรื่องคนก็ฆ่าพ่อดาวมาใครบ้างล่ะพ่อตายทั้งทีจะไม่โกรธนะวันนี้ดาวต้องการจะมาพบ
กับไอ้เหมราไอ้สัตว์นรกไอ้หัวโล้นมึงนั่งมองอะไรอยู่อะไรหัวโล้นข้างหลังอ่ะไอ้เหมราวันนี้กูจะมาฆ่ามึงจะบอกให้ขอโทษเลยจ้าลูกหมีไปเลยมึงควรไม่แก้วเหมือนหมากไก่แก้วฝั่งไม่โชคไม่หื้อเลยมันตัวน้องเอ้มาราแต่กล้ามาแล้วครูไอ้หื้อมาราไอ้หัวลุนถ้าครูเนี่ยหมูหัวลานแปลกจานกูเนี่ยเจ้านี่กับพี่น้องน้อยอยู่ด้วยทองมานี่สิครับคุณนำใครมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ชื่อดาวทองถูกยักษ์เชิงชุริการคุณพาเขามาทำไมเขามาต้องการที่มาฆ่าคุณกับแต่ผมบอกว่าคุณคือไอ้มี่ไอ้มี่คือคุณไอ้มันส้มดุนกับพุ่มเถียมี่ทำพุ่มวันนี้มาตอนเถียงตอนที่พุ่มคุณพาคุณนี่กับไอ้มี่มันบอกว่าพุ่มคือคุณคุณคือพุ่มทีนี้พุ่มกัดน้ำยกกับน้ำพุ่มบอกว่าคุณคือไอ้มี่ไอ้มี่คือคุณนั่นมันแทงไอ้เพลงเลยตายเฉยไอ้มันพุ่มแค้นแล้วแค้นอะไรนักเล่าไม่แค้นหรือหนังยักษ์อีโนพุ่มที่ใดนี่ทำไมมาแต่เสียรักพุ่มหนังยักษ์กันยันของแมนกันแล้วก็รุยคู่ขี้คู่ขี้พื้นไม่พุ่มไม่พุ่มทำกันเล้ากันแล้วเอาละผมรับรู้ว่าไงไอ้หัวร้อนไอ้เหี้ยไม่ได้นั่งนิ่งทำไมวะแน่จริงมาเผชิญหน้ากูหน่อยสิวะคุยกันให้รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรเฮ้คุณเหมราครับไม่ไหวได้แหวกูแหลกมันยังยุ่งมันยังก็ใจไม่ครับเครื่องแหวกทำไมเข้าใจอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ก็จะมาฆ่าผมแต่ยอดทองบอกว่าผมคือคุณคือผมผู้หญิงคนนี้เธอเป็นลูกของนางยักษ์ลานคีไงโอ้ไอ้ช่องชอบครับพอแล้วนะโอ้ยหนึ่งพันบาทจากแอนตาซีโนมาเยอะแข่งไงต้องเราแข่งมาแน่ตอนนี้คุณคือเหมราผมคือลูกหมีกันแล้วกันไปเผชิญหน้าเธอหน่อยใช่ป่ะไปสิว่าไงมีข้อแก้ตัวอะไรบ้างไหมเหมราหืมวันนี้กูจะมาเอาชีวิตมึงมาแบบนี้ว่าไงอวดดีนะเมียมึงนะฆ่าพ่อกูกูจะมาคิดบัญชีกับมึงกูจะมาฆ่ามึงอย่าอยู่เลยมึงให้เหยื่อมาดามตายเถอะอย่าไปรอดได้อย่างนั้นมีกล้าเชี่ยวดื้อแฝงกูเถียนโอ้ทำบ้าบ้าอยู่แล้วไปเวลาแกมึงฟุ้งด้วยได้ได้แล้วนั้นแทงลื้อไม่ต้องมันแทงลื้อไหลไปนู่นข่ายยอดอ๋อเฮ้นี่น้องดาวทำไมบังทีคนทาข้ามันไม่จะมันได้เลยขึ้นมาดีเรามาปรับความเข้าใจกันดีว่ามาดีกันดีว่าคนเรารู้จักกันว่าไอ้น้องเอ้ยไม่ได้จะฝุ่นร้อนฝุ่นเย็นคันไปพบกันบ้านเคยเมืองเคยบ่ได้ฝึงฝ่าเคยกันได้ฝึงอยู่ขี้อยู่เหี้ยวกันนิดนึงนี่จ้านี่บอกให้คุณข้าวใจนะคุณนันตาทำเมืองตาคุ้มอะไรอ่ะโน้ยมาได้ช่วยชิงหนังลูกนี่ในหลุมนี่ทองก็หกกันเนี่ยไปยังไรหนังไอ้แดกท็อปอยู่มีดเนียนนะขี่ข้อเอาไปไหนเอาไปวายก่อนหน้ารอบไปเลยครับลูกหมีใช่ครับดาวทองถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนมุทะลุดุดันแต่เธอน่ารักนะดูสิสวยดีสวยเรียบเรียบสวยน่ารักลูกหมีช่วยพูดหน่อยสินะว่าเราอยากฆ่าแข่งกันเลยเรามาตกลงลงไม้ลงมือเรามาตกลงแต่งงานกันดีกว่า
พูดจีไปผมหน่อยสิจีบอกเองนะผมได้จีบอกเองดังนะเธอน่าลูกนี้ช่วยหน่อยสิช่วยพูดหน่อยสิง่ายก็ไปง่ายเฮ้ยน้องดาวทำไมอ่ะเราอยากฆ่ากันเลยน้องนะซึ่งน้องอีฆ่ากันตายกันมันจะได้ร้อยขึ้นมานี้อีกอย่างหนึ่งเราคนเราตัดจ้องเว้นจ้องคำก็จะไม่ทิ้งไม่รุดมันไงเว้นยอมระงับกันด้วยที่เราไม่จ้องเว้นไอ้ที่คนตายไปแล้วมันชื่อบาปเขาหมดบุญไปแล้วไอ้ที่เรายังยั่งเรามาปรับความเข้าใจมาดีสิว่านะนี่ถ้าน้องมาฆ่าน้องเอ้มาฆ่ากันน้องเดินมาจันตึ้งข้าวมั้ยพี่ตีตังมาตรงนี้ไอ้น้องตายเหมือนกันนั่นแหละนี่ว่าเราอยากฆ่ากันอยู่กันนุ๊กนุ๊กอยู่กันน้อยบ่ายบ่ายดีว่านี่น้องนะที่น้องเอ้มาฆ่าแกก็เป็นไม้เดียวตอนนี้คำน้องที่ป่าพ้นก็เหลือกันแล้วฮะทีนี้เติมก็หมดช่วยไม่อยากที่มียศมีเครียดมั้งเลยปล่อยกับน้องเอ้มาฆ่าเผื่อไปไหนอ่ะไปเมืองปัจจัยทิ้งน้องเอ้มาราแก้งตั้งให้คุณเป็นญาติที่นี่คุณไม่ยอดไม่เครียดขนาดนั้นหรือไม่แต่ฉันกลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวแม่จะตามไปออกมาท้องครัวแม่คุณอยู่หน้าตีปุ้มวันคุณแต่งงานกับน้องเอ้มาร่านั้นปุ้มฟ้าแม่คุณไปนั่งเป็นประธานฮักคอหัวทิ้งยักษ์ด้วยบ้าเฉยแต่ไหนเป็นคนย่อยเลยฮะผมจำทุกคุณพูดได้ใช่ไหมทีนี้น้องเอ้มาได้จะรับกับคุณแต่ว่าผมเดียวอันเด้อคณะก็ทำไมไม่บอกล่ะแต่ไม่กล้าแต่ความมากับผมความมาว่าไงผมรักน้องดาวแต่ ไม่กล้าของอย่างนี้ไม่ใช่ของฝากของสั่งบางทีก็อาจจะลองใจเดี๋ยวเรารับปากผู้วางก็จะหาว่าเราเป็นคนใจง่ายผู้หญิงเรามันน่าเกลียดศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุมพบกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ดิสจากทุกค่ายเพลงดังเรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสรรแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชหาดใหญ่ตรังและสุราษฎร์ธานี